ครับว่าปิดเทอมทางการเมืองความรู้สึกของผมจะปิดเทอมหรือไม่ปิดเทอมนั้นผมใช้วิถีชีวิตปกติเหมือนกับที่ผมเคยปฏิบัติในขณะที่ยังทำหน้าที่เป็นนักการเมืองอยู่ความผูกพันระหว่างผมกับชาวบ้านมันไม่มีวันหยุดหรอกครับอย่างวันนี้เป็นวันเทศกาลวันตรุษจีนผมก็จะปฏิบัติหน้าที่เหมือนที่เคยปฏิบัตินอมทุกปีคือนำส้มซึ่งถือว่าเป็นผลไม้มงคลเนี่ยไปเดินเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวตลาดซึ่งเป็นชุมชนของชาวจีนเพราะฉะนั้นคำว่าปิดเทอมของผมหรือไม่ปิดเทอมเนี่ยมันมีค่าเท่ากัน